วันนี้ทีมข่าวขาลุย NBT อุบลราชธานีพาลุยภูผาแต้มในอุทยานแห่งชาติภูสาดอกปูอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเพราะได้ยินว่าที่นี่เป็นจุดเช็คพอยต์ให้นักปีนผาเดินป่ามาทดสอบกำลังใจไต่ขึ้นไปชมวิว3จังหวัดและภาพเขียนสี3,000ปีว่าแล้วก็เดินบุกเดินลุยดูป้ายบอกทางเดินไปไม่ไกลไปกันเลยครับ สำหรับสภาพพื้นที่ป่าที่นี่เราเห็นได้ชัดว่าแม้จะเป็นหน้าแรงแต่ก็ดวมสมบูรณ์ไม่ใช่เล่นอุทยานแห่งชาติภูษา,าดอกบัวครอบกลุมพื้นที่ป่าป,ประมาณ1 4 4 3 7 5ไร่เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่75ของประเทศไทยโดยเส้นทางวันนี้เป้าหมายของเราอยู่ที่ภูผาแตม้มเดินเท้ากัน200เมตรแรกเป็นทางเดินขึ้นแบบสบายๆถัดจากนั้นจะได้พบกับเส้นทางไต่เดินหินสลับกับทางเดินสะพานไม้ที่ตัดผ่านช่องหินน้อยใหญ่จนกระทั่งช่วง100เมตรสุดท้ายทางเริ่มชันขึ้นอย่าางสภพ เห็นเป็นเหมือนการอัพเลเวลก่อนถึงจุดคลายแม็กพอผ่านจุดนี้มาได้ก็จะพบกับทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะ,ะเรียบใต้ชะง,ง่อนผาป้ายบอกชัดครับถึงแล้วผาแต้มดอนตาลมุกดาหารเดินไต่สลับปีนขึ้นบันไดไปไม่ไกลครับเหนื่อยหน้าขึ้นสังนิดก็จะเห็นกับภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุราว3 0 0พปีเป็นลักษณะลายเส้นและรอยฝ่ามือมนุษย์สีแดงอิดเข้มคล้ายกับที่ผาแต้มอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีแต่มีความซับซ้อนกว่าซึ่งคาดว่าเดิมทีเป็นถ้ำที่อยู่อาศัย สยของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์บอกถึงอ,รอารยธรรมอันเก่าแก่ของอีสานบ้านเฮาได้เป็นอย่างดี พักเหนื่อยชมภาพเขียนสีแล้วเดินขึ้นไปอีกไม่ไกลก็ถึงยอดภูผาแต้มครับซึ่งเป็นลานหินทรายกว้างมองเห็นวิวทิวทัศน์ข้าม3จังหวัดดอนตานมุกดาหารชานุหมานอำนาจเจริญและเลืองนกทาย,ยโสธรบนลานหินยังได้พบกับหลุมหรือโบกประมาณกว่า1ิบหลุมบางหลุมใหญ่พอให้นักท่องเที่ยวได้ย่อนตัวลงไปสำรวจและได้แช่ภาพถ่ายอย่างสนุกสนานนอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวถ้ำผ่านเหวลึกชะงงกหน้าสองดูเล่นเอาเสียวสนหลังขึ้นมาทันทีครับ ปิดท้ายทิปนี้กับความสวยงามของวิวอ่างเก็บน้ำของอุทยานภูษาดอกบัวบนยอดภูผาแต้มเห็นแล้วก็หายเหนื่อยแถมได้สูดอากาศที่สดชื่นเต็มปอดบอกได้เลยว่าเย่เยมาฮอตวเดอ้์มาพิชิตภูผาแต้มภูษาดอกบัวอำเภอดอนตาลจงังหวัดมุกดาหารสุธีมะลัยทองถ่ายภาพปฏิพัทเข็มทิศ NBT อุบลราชธานีรายงาน